ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยนี้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบมีห้องพิจารณาเพียง4บัลลังก์ไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้โดยอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่มีความกว้างขวางทันสมัยมีห้องพิจารณาเพิ่มเป็น14บัลลังก์เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอสามารถอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่างๆได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอนตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรมสู่ความเป็นสมาร์ทคอร์ทศาลจังหวัดสุโขทัยมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมท้องที่5อำเภอได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอคีรีมาศอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอศรีสำโรงถือเป็นศาลขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ในปี2563มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทัยทั้งคดีอาญาคดีแพ่งคดีผู้บริโภคซึ่งทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดีจากคดีคงค้างและรับใหม่จำนวน 6,327 คดีการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีราษฎรจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกคนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงพระบรมาภิไธยวปร.และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ชูขึ้นเหนือศีรษะพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญเวลา 20:25 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยหลายครั้งเช่นเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอนุสรณ์สถาน700ปีลายสือไทยณพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2507และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดศาลหลักเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริจังหวัดสุโขทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีสัชนาลัยทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์และเมื่อเวลา 20:53 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้บังคับการกองบิน46พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมอบทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2562ถึง2563จำนวน234รูปประกอบ
ด้วยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1พระเทพกิติเวทีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1พระเทพปริยัติมุนีโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1พระนิสิตทุนบาลีศึกษาชั้นสูงกองบาลีสนามหลวงในระดับปริญญาธรรม6ประโยคพระนิสิตทุนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกโทและตรีและพระนิสิตทุนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกโทและตรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนโดยให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมอย่างแตกฉานและนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นผู้มีศิลาจารวัดงดงามตามพระธรรมวินัยมีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนและผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศหรือวิปัสสนาจารย์หรือพระธรรมจาริก